สุดยอดแค่ใช้กล้วยหอมบวกมะนาวกลับได้ผลที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนหลายคนคงทราบถึงสรรพคุณทางโภชนาการของกล้วยหอมว่ามีประโยชน์กับร่างกายของคนเรามากมายจนบางครั้งมีคนพูดว่ากินกล้วยหอมวันละลูกเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงข้ากล้วยหอมนั้นสามารถบรรเทาอาการของโรคซึมเศร้าอาการก่อนมีประจำเดือน PMS ความดันโลหิตสูงท้องผูกแมลงกัดต่อยและยังเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับผู้ป่วยบางรายที่มีภาวะโลหิตจางค่ะประโยชน์ของมะนาวมะนาวนับเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีคุณค่ามหาศาลอุดมไปด้วยวิตามินซีและแร่ธาตุหลายชนิดที่สำคัญต่อร่างกายมนุษย์วิตามินซีช่วยการสร้างและรักษาการทำงานทางสรีรวิทยาของเซลล์ในร่างกายให้อยู่ในสภาวะปกติเมื่อขาดวิตามินซีเซลล์ในร่างกายจะเปราะบางสูญเสียความสามารถต้านทานโรคจากภายนอกค่ะนอกจากนี้ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างเช่นการป้องกันโรคหวัดกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดและช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งหลายชนิดค่ะกล้วยหอมบวกมะนาวชาลดน้ำหนักวัตถุดิบกล้วยหอมสุกฝาน1แผ่นมะนาวฝาน1แผ่นดอกเก๊กฮวยแห้ง9ดอกวิธีทำนำแก้วไปอุ่นใส่มะนาวฝานและดอกเก๊กฮวยแห้งลงไปในแก้วเติมน้ำร้อนลงไปปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแยกกากของมะนาวและเก๊กฮวยออกนำกล้วยหอมที่ฝานเตรียมไว้ใส่ลงในน้ำชาที่ได้พร้อมดื่มค่ะสรรพคุณความเปรี้ยวของมะนาวและรสฝาดของกล้วยเมื่อผสมกันจะมีปฏิกิริยาทางเคมีช่วยควบคุมความหิวและลดความอยากอาหารค่ะนอกจากนี้ในกล้วยหอมยังอุดมด้วยวิตามินหลากหลายชนิดแถมยังช่วยเรื่องการขับถ่ายแก้เมาแห้งได้ความเปรี้ยวของมะนาวช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอบรรเทาอาการเจ็บปวดฆ่าเชื้อโรคและลดปริมาณไขมันในเส้นเลือดส่วนเก๊กฮวยนั้นช่วยให้ประสาทตื่นตัวค่ะกล้วยหอมบวกมะนาวหมากคอจัดความมันสิ่งที่ต้องเตรียมกล้วยหอม1ลูกมะนาวเศษ1ส่วน4ลูกขั้นตอนการทำ1ปอกเปลือกกล้วยใช้ช้อนหรือเครื่องปั่นบดกล้วยให้เละ2ล้างมะนาวในสะอาดปอกเปลือกมะนาวเอาเมล็ดออกแล้วปั่นมะนาวให้ละเอียดค่ะ3นำกล้วยและมะนาวที่บดหรือปั่นเรียบร้อยแล้วมาผสมให้เข้ากัน4หมักกล้วยหอมมะนาวเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้วิธีการใช้1ล้างหน้าให้สะอาดเช็ดให้แห้ง2นำหมากกล้วยหอมมะนาวที่ได้ทาให้ทั่วหน้าเว้นบริเวณรอบดวงตาและปากโดยเฉพาะบริเวณรอบดวงตาต้องระวังระคายเคืองจากหมากค่ะ3ทิ้งไว้ 15-20 นาทีเสร็จแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดสรรพคุณหมากควบคุมความมันจากกล้วยหอมและมะนาวนี้จะทำให้ผิวหน้าเนียนเรียบขึ้นยิ่งได้ส่วนผสมจากมะนาวแล้วจะช่วยควบคุมและขจัดความมันบนผิวหน้าได้เป็นอย่างดีค่ะคำแนะนำหมากหน้าด้วยสูตรนี้อาทิตย์ละ 1-2 ครั้งแต่ไม่ควรเกินอาทิตย์ละ3ครั้งเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและพอับที่มา http://www.sarae-si.com/201-6/01/blog/ ขอบคุณข้อมูลที่มา http://www.thaijobsgov.com/jobs=14,171 อ้างอิง
ำลายบาลานซ์99ขอบคุณที่มาภาพ https://pixabay.com ลิงก์อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/gjmuw1